ชมครับเกี่ยวกับงานเลี้ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดก็ดีครับงานเลี้ยงฉลองครับงานบุญงานบวชงานแต่งงานครับผู้บริโภคปัจจุบันต้องบอกว่านิยมใช้บริการของอาหารโต๊ะจีนครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดนครปฐมครับอยู่กับมืออาชีพครับธุรกิจโต๊ะจีนครับคุณประพฤติอักขทนครับก็เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนครับของจังหวัดนครปฐมนะครับรวมถึงเป็นเจ้าของร้านโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนาด้วยครับสวัสดีพี่ประพฤติครับสวัสดีครับครับผมเขาว่ากันว่าโต๊ะจีนชื่อดังต้นนครปฐมจริงไหมฮะจริงครับเพราะว่าจังหวัดนครปฐมนี่เป็นจังหวัดที่บุกเบิกเรื่องโต๊ะจีนมาครับไม่น้อยกว่า50ปีไม่น้อยกว่า50ปี คุณผู้ชมรู้จักกันดีพี่น้องทั่วประเทศรู้จักกันดีครับโต๊ะจีนนครปฐมต้องบอกว่าดังมากเลยก็ไปได้ทั่วประเทศนะครับไปทั่วประเทศยืนยันว่าไปได้ทั่วประเทศครับผมนะฮะในกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานไปต่างประเทศด้วยเหรอฮะครับของเรานี่มีเข้าไปในนครเวียงจันทร์โอ้โหสปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดก็ไปจัดที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเลยฮะของพม่าด้วยเหรอฮะครับผมโอ้โหนี่แหละฮะโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนาของพี่ประพฤติเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าโกอินเตอร์ไปแล้วคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะโต๊ะจีนนครปฐมเนี่ยดังมากผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐมเห็นบอกมีหลายรายมากที่ทำโต๊ะจีนมีก็ในขณะนี้ผมคิดว่ายังไม่เหลืออยู่ประมาณไม่น้อยกว่า200รายครับเลยครับไม่น้อยกว่า200รายทั้งรายใหญ่และรายเล็กเยอะทีเดียวเพราะเป็นอาชีพขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดนครปฐมครับครับนะฮะก็เป็นอาชีพเรียกว่าชื่อดังขึ้นหน้าขึ้นตาเลยคนรู้จักแล้วมาใช้บริการนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการโต๊ะจีนในเมืองไทยก็เยอะไม่ใช่เฉพาะนครปฐมใช่มั้ยฮะจริงๆจังหวัดอื่นก็เยอะมีทุกจังหวัดครับแต่นครปฐมก็ยังขายแบรนด์ของโต๊ะจีนนครปฐมได้ยังรักษาความเป็นแชมป์อยู่ได้ในขณะเดียวกันน่ะจังหวัดใกล้เคียงเค้าก็มีไม่น้อยกว่าเราเหมือนกันมีเป็นร้อยๆรายเหมือนกันครับแต่ลูกค้าจะเป็นคนละกลุ่มอ๋อนะฮะลูกค้าเราคนละกลุ่มครับผมวันนี้ผมมีลูกค้าจองถึงเดือนมีนาถึงเดือนมีนา56ครับเลยครับเดือนมีนา56พฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมธันวามกราโอ้โหช่วงนี้งานเยอะมากครับแล้วจะมีลูกค้าที่ยึดติดในแบรนด์เราเนี่ยจะจองข้ามปีสมมติว่าอย่างโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยผมก็จัดมาหลายปีทุกปีนะเขาบอกปีหน้านะก็ต้องจองทุกปีฮะครับจองทุกปีก็จะรู้แหละวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับเขาจะจองทุกปีแล้วเราก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ครับต้องอย่างนี้เราต้องให้การบริการเขาเราก็ถือว่าเราบริการลูกค้าที่เขายึดติดในแบรนด์เราครับเขาซื่อสัตย์กับแบรนด์เราใช่เราก็ต้องมาให้การบริการเขาสุดยอดครับถือว่าลูกค้าไว้วางใจครับนะครับก็เนี่ยฮะบริการกันมายาวนานลูกค้าก็เยอะมากครับเห็นบอกมีทั้งเรียกว่างานส่วนตัวแบบครอบครัวใช่ไหมครับภาครัฐภาคเอกชนงานทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานใช้บริการหมดเลยใช้บริการหมดเลยมีหน่วยงานใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยนามหน่วยจัดเทียง200-300โต๊ะครับเป็นหน่วยงานนะหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับครับเวลาเนี่ยฮะโต๊ะจีนนะครับอาหารโต๊ะจีนไปให้บริการเนี่ยเวลารับงานรับตั้งแต่ขนาดกี่โต๊ะถึงกี่โต๊ะฮะคือมันขึ้นอยู่กับวันที่เรารับงานเต็มหรือไม่ครับถ้าวันที่เรายังไม่มีงานเลยใน3โต๊ะผมก็ให้บริการโต๊ะเดียวก็ให้บริการครับคือการบริการของเราเนี่ยเราต้องการนำไปขายใช่ไหมครับครับเราก็ต้องการเงินที่ผู้ซื้อมีลูกค้าซื้อครับซื้อเราเท่าไหร่เราก็ขายเท่านั้นอืมครับตามใจของเราตามใจตามความต้องการของลูกค้าได้หมดเลยได้หมดเลยกี่โต๊ะได้หมดนะครับได้หมดครับเคยจัดงานโต๊ะจีนข้างนอกเยอะที่สุดกี่โต๊ะครับพี่ประพฤติ 1,000 โต๊ะ800โต๊ะ700โต๊ะ600โต๊ะโอ้โหนี่ล่าสุดนะฮะนี่ยังไม่ได้จัดวันที่23ธันวาเนี่ยฮะมีของโรงงานนึงโรงงานผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่700โต๊ะ700โต๊ะโอ้โหงานใหญ่อย่างนี้การเรียกว่าบริการลูกค้าก็ต้องใช้บุคลากรเยอะมากเหมือนกันเยอะครับบุคลากรนี่เราต้องใช้เยอะมากครับต้องใช้เป็นทีมงานเป็นทีมเวิร์คคือโต๊ะจีนเนี่ยครับต้องทำงานเป็นทีมต้องทำงานเป็นทีมถ้าว่าแยกกันทำแล้วทำกันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องบูรณาการหมดครับต้องบูรณาการกันหมดเนื่องจากว่าโต๊ะจีนนครปฐมเนี่ยครับเป็นโต๊ะจีนของมาตรฐานของจังหวัดนครปฐมครับเมื่อเป็นมาตรฐานของจังหวัดนครปฐมเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฮะเขาจะลงมาดูแลเราควบคุมอย่างใกล้ชิดเลยควบคุมอย่างใกล้ชิดฮะครับเพราะถ้าว่าเราไปเสียที่ไหนเนี่ยเกิดคนลูกค้าที่ผู้บริโภคแล้วบริโภคเข้าไปแล้วครับเกิดมีปัญหาเรื่องทาง
ุขภาพครับปัญหาจะเกิดกับเราทันทีโอ้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าไม่ว่าวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่ครับต้องให้ได้คุณภาพครับก็เป็นภาพลักษณ์ทั้งหมดนะของธุรกิจโต๊ะจีนของนครปฐมใช่ครับก็ต้องช่วยกันรักษานะครับก็ต้องบอกว่าโต๊ะจีนที่นครปฐมครับก็ยกระดับมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยของอาหารใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับดูแลเรื่องนี้สำคัญมากนอกจากรสชาติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะอย่างบนโต๊ะของเราเนี่ยนะฮะที่มีอยู่เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นชุดโต๊ะจีนได้เช่นเดียวกันเป็นโต๊ะจีนครับเป็นอาหารที่โต๊ะจีนที่เราเสิร์ฟโต๊ะจีนอยู่ครับผมเซตนี้บนโต๊ะเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเซตนี้ถ้าเราเพิ่มเข้าไปอีก3อย่างก็เป็นราคา 2,000 บาทเพิ่มอีก3อย่างเหรอเพิ่มอีก3อย่างฮะครับจะเพิ่มหูฉลามฮะเพิ่มหูฉลามให้1จานเพิ่มออเดอร์1จานเพิ่มของหวานใน1จานเพิ่มอีก3อย่างอีก3อย่าง 2,000 บาทกี่อย่างฮะเนี่ยเป็น8รายการรวมของหวานรายการรวมของหวานด้วยครับอันนี้คือเซตหนึ่ง 2,000 บาทเหรอครับแล้วก็มีกุ้งอย่างนี้ด้วยเหรอมีกุ้งอย่างนี้ฮะกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวัตถุดิบจากไหนเนี่ยพี่ประพฤติครับกุ้งนี่เราสั่งมาจากทะเลใต้อันนี้เป็นกุ้งจังหวัดชุมพรทะเลชุมพรอันนี้เป็นกุ้งทะเลนะฮะเป็นกุ้งทะเลไม่ได้กุ้งเลี้ยงนะครับครับเป็นกุ้งธรรมชาติเป็นกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่มากคุณผู้ชมอร่อยมากเยี่ยมเลยเพราะถ้าเขาปรุงอาหารให้อร่อยครับนะครับต้องวัตถุดิบต้องมาก่อนต้องสดใหม่ต้องไม่มีสิ่งเจือปนครับไม่ถ้าวัตถุดิบไม่สดเนี่ยปรุงยังไงก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเขาว่ากันอย่างนั้นไม่อร่อยถูกต้องครับถูกต้องครับผมครับมีฮะกุ้งตัวใหญ่ๆคุณผู้ชมครับมีอะไรครับเนี่ยโต๊ะ2อันนี้เป็นขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันเหรอครับผมขาหมูเยอรมันนะครับครับโอ้โหน่าทานมากคุณผู้ชมลองชิมดูครับนี่ฮะครับสุดยอดอร่อยมากนะฮะเยี่ยมจริงๆนะครับมีอะไรอีกครับเนี่ยอันนี้เป็นปลากระพงนึ่งมะนาวเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวนี่เป็นปลากระพงกระชังนะครับเหลือครับเป็นปลากระชังไม่เลี้ยงบ่อดินเป็นปลากระชังครับผมนี่ก็สดตัวใหญ่ๆเลยครับคุณผู้ชมครับหอยจอเห็นบอกว่าเป็นเมนูดังของยุทธพงศ์โภชนาอร่อยครับอร่อยมากพิธีกรลองชิมดูต้องชิมถ้าไม่ชิมก็ไม่รู้ครับว่าอร่อยมากคุณผู้ชมครับเขาล่ำลือกันว่าอร่อยมากนะฮะสุดยอดอร่อยเนื้อแน่นนะครับแล้วก็มีเมนูอีกหลายอย่างที่เป็นเมนูเด็ดของโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนาเช่นอะไรบ้างนะครับเราจะมีหูฉลา ลามนะครับกุ้งผัดซอสเอ็กโอครับนะครับแล้วจะมีปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วครับแล้วมีปัดโง่กล้วยกระเช้าเผือกฮะนะฮะมีเป่าฮื้อเจ็ดเซียนแค่ฟังก็น้ำลายไหลแล้วครับคุณผู้ชมครับครับฮะแล้วก็เป็นเมนูที่เรียกว่าลูกค้าชื่นชอบทั้งนั้นลูกค้าชื่นชอบนี่นะฮะนี่ก็เสน่ห์ของโต๊ะจีนนะครับก็เลยเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเทศกาลที่เรียกว่ากำลังจะมาถึงนะครับงานปีใหม่งานเลี้ยงต่างๆเนี่ยนะครับโต๊ะจีนก็จะบอกคึกคักหลายๆเจ้าตอนนี้งานก็เยอะเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเยอะครับเยอะครับของผมจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าโต๊ะจีนผมในที่เรารางวัลแห่งความภูมิใจคือเป็นโต๊ะจีนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้เชลชวนชิมโอ้นี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับมาตรฐานเชลส่วนชิมหนึ่งเดียวในเมืองไทยหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับไม่มีครับโต๊ะจีนไม่มีที่ว่าถ้าเขาบอกมีเชลชวนชิมที่สองที่สามมาไม่มีครับมีของเจ้าเดียวก็การันตีความอร่อยได้ครับผมว่าอย่างนั้นเลยครับผมนะครับอะไรที่เป็นเคล็ดลับของโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนาที่สามารถอยู่ได้มาถึง30ปีฮะเราการปรุงอาหารก็อย่างที่ผมบอกเราเน้นเรื่องวัตถุดิบครับแล้วการปรุงอาหารเมื่อไปถึงที่งานแล้วเนี่ยเราต้องใส่ใจคุณภาพครับและที่สำคัญคือเวลาปรุงต้องใส่ใจลงไปด้วยครับนะฮะต้องใส่ใจไปด้วยอาหารทุกจานผมว่าถ้าผู้ประกอบการทุกคนทำได้อย่างนี้ครับโกอินเตอร์ได้สามารถโกอินเตอร์ได้โกอินเตอร์ได้อยู่ได้แบบยั่งยืนนะครับได้ครับโกอินเตอร์เนี่ยแหละฮะไปต่างประเทศเหมือนพี่ประพฤติที่ไปแล้วนะครับที่ลาวก็ดีที่พม่าก็ดีก็ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC กำลังจะเปิดอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะโต๊ะจีนนครปฐมอาจจะไปพังงานอยู่เรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็ได้ใช่ไหมครับพี่ประพฤตินะใช่ครับนะครับครับขอให้รักษาคุณภาพรักษามาตรฐานครับนี่แหละฮะอาชีพการทำโต๊ะจีนนะครับนอกจากผู้ประกอบการนะครับสามารถทำแล้วก็อยู่ได้แบบยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแรงงานนับร้อยคนนะพี่ประพฤตินะนับร้อยคนครับครับนับร้อยคนเพราะเราใช้แรงงานในจังหวัดนครปฐมทั้งนั้นเราไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าวนะครับเราไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าวเลยครับผมบทุกคนมีงานทำครับคุณผู้ชมครับวัตถุดิบหลายอย่างก็มาจากท้องถิ่นนี่แหละครับมาจากชุมชนใช่ครับพืชผักสมุนไพรครับฮะครับวัตถุดิบก็มาจากพื้นที่เลยนะครับใช่ครับฮ
อยู่ในพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดนครปฐมอย่างกรณีไก่ตอนเนี่ยฮะไก่ตอนนี่ก็เป็นไก่ตอนของจังหวัดนครปฐมโดยแท้ไก่ตอนที่ชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นไก่ตอนจังหวัดนครปฐมที่แสนอร่อยเดี๋ยวผมจะให้ท่านพิธีกรลองชิมดูเสิร์ฟบนโต๊ะเลยครับไก่ตอนจังหวัดนครปฐมไก่ตอนจังหวัดนครปฐมโอ้โหนี่นะฮะเนื้อปึกเลยคุณผู้ชมครับนี่ฮะแหมต้องบอกว่าสุดยอดเลยจริงขออนุญาตครับคุณผู้ชมอร่อยมากเพราะว่าไก่ตอนกลุ่มนี้ผู้ประกอบเกษตรกรกลุ่มที่เลี้ยงไก่ตอนนี้เยอะมากเยอะมากแล้วเมื่อไก่ตอนมีผลผิดออกมาเยอะเนี่ยโต๊ะจีนเนี่ยจะใช้เยอะใช้เยอะมากฮะใช้เยอะมากแต่ถามว่าอย่างร้านข้าวมันไก่เขาใช้วันนึง10ตัวแต่โต๊ะจีนใช้วัน100ตัว200ตัวใช่ฮะใช้เยอะใช้เยอะเยอะครับใช้เยอะครับแต่แล้วเนื้อก็อร่อยนะครับเนื้ออร่อยมากอร่อยฮะอร่อยเนื้อแน่นสดอร่อยจริงๆจังหวัดอื่นไม่มีนะครับครับผมไก่ตอนนครปฐมครับคุณผู้ชมครับอยู่บนโต๊ะจีนครับยุทธพงศ์โภชนาครับนี่แหละฮะพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมพี่น้องเรียกว่าทั่วประเทศครับได้ชิมรสชาติอาหารอร่อยอร่อยมากครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดของผู้ประกอบการจริงๆครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะใช้บริการนะครับโต๊ะจีนยุทธพงศ์โภชนาโต๊ะจีนของนครปฐมก็ได้เช่นเดียวกันนะพี่นะได้ครับยินดีครับนะครับยินดีครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับในเรียกว่างานเลี้ยงในโอกาสต่างๆนะครับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับงานเลี้ยงโอ้โหงานบุญงานบวชงานแต่งสารพัดนะฮะก็ใช้บริการได้เพื่อความสะดวกสบายครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้น่าสนใจจริงๆครับโต๊ะจีนนครปฐมครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับลู่ทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เนี่ยแหละฮะพี่น้องในชุมชนได้อย่างน่าสนใจครับขอบคุณพี่ประพฤติที่ร่วมรายการวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของรายการครับร้อยแปดอาชีพพารวยสัปดาห์นี้ครับผมลงพื้นที่มาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับมาดูนวัตกรรมเพื่อชุมชนครับคุณผู้ชมครับที่สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่น่าสนใจมากครับเป็นอีกธุรกิจนึงที่ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆครับตอนนี้อยู่กับผู้ประกอบการครับก็คุณเทวินบุปผาคำครับผู้บริหารปั๊มน้ำมันพี่อรุณพี่ประภาด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณเทวินครับแหมวันนี้ลงพื้นที่มาที่นครปฐมเนี่ยนะฮะริมถนนเลยทำเลดีมากเลยนี่ครับก็ทำเลของพี่ประภาครับทำเลทองเลยใช่ครับนะฮะโอ้น่าสนใจมากนี่ต้องถามพี่อรุณก่อนปัจจุบันธุรกิจที่ทำอยู่ทำอะไรนะพี่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับอสังหาริมทรัพย์ทำเลทองที่เรายืนกันอยู่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ได้ทำลงเรื่อยด้วยครับอ๋อทำลงเรื่อยด้วยเหรอฮะโอ้ธุรกิจหลายอย่างนะเนี่ยทำธุรกิจต่างประเทศด้วยครับใช่แม่เสียใหญ่ของเราพี่อรุณสุดยอดเลยเป็นเราเขมรในอาเซียนนะครับเลยครับแม่นักธุรกิจมืออาชีพเห็นบอกตรงนี้กำลังจะขึ้นเรียกว่าคอนโดเหรอฮะคอนโดมิเนียมครับคอนโดมิเนียมนะฮะ8ชั้นครับ8ชั้นเหรอฮะครับโอ้เราทำเลทองนี่อยู่ใกล้กับอะไรนะฮะเทศบาลเทศบาลเมืองเทศบาลจะเปิดใหม่เทศบาลเมืองนครปฐมครับเราจะย้ายมาก่อสร้างที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะโอ้ยต้องบอกว่าย่านนี้ก็ต้องไปทำเลทองสิครับทำเลทองนี่นะแหมท่านใดที่อยากมาอยู่แถวนี้นะฮะอยากมีคอนโดเป็นเจ้าของคอนโดที่นี่นะต่อพี่อรุณได้เลยพี่ประภาได้เลยได้ค่ะอรุณอินแก้วนะครับครับผมพี่อรุณอินแก้วฮะเท่าแก่ใหญ่ของเราแล้วเนี่ยนะนี่เราลงพื้นที่มาแหมแล้วก็ร้านพี่เขาก็เนี่ยฮะโอ้โหขายของตกแต่งบ้านนะฮะหลากหลายเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะของดัดเกวียนของดัดเกวียนนะฮะพวกกระสานใจแฮนด์เมดทั้งนั้นค่ะงานแฮนด์เมดนี่งานโอท็อปสวยงามครับพอดีเราส่งออกนอกด้วยนะครับเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตโอ้ส่งออกนอกด้วยเหรอฮะแหมน่าสนใจนี่เก่งจริงๆทำหลายอย่างนะพี่อรุณพี่มาเลือกที่นี่ได้เลยที่นี่เลยนะฮะนครปฐมถนนอะไรนะพี่ตรงเนี้ยนกเขาเหินครับโอ้เทศบาลเมืองนครปฐมครับผมอยู่ในเขตเทศบาลครับหลังทางรถไฟมาข้ามทางรถไฟนะใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับก็เป็นลูกค้าอีกหนึ่งรายอีกหนึ่งท่านเลยนะฮะที่นี่เลยซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญ one to oil ใช่ครับต
ูรายการแล้วโทรไปติดต่อเลยครับเพื่อมาให้บริการกับพี่น้องในชุมชนใช่ค่ะนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะโอ้แถวนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เยอะมากค่ะครับและใกล้กับทางรถไฟด้วยครับครับนี่นะฮะทำเลเหมาะครับคุณผู้ชมครับก็ติดตั้งได้เนี่ยนะฮะนอกจากติดตั้งง่ายค่ะติดตั้งง่ายเติมง่ายสะดวกค่ะติดถนนค่ะครับเนี่ยก็พี่อรุณนะฮะก็ลงทุนในพี่ประภาครับดูแลฮะเห็นบอกดูแลไม่ยากเหรอไม่ยากค่ะครับเติมง่ายไม่ต้องใช้พนักงานเติมเองได้หยอดเหรียญแป๊บเดียวค่ะใช่ไหมครับเหรียญก็ได้ธนบัตรก็ได้ธนบัตรก็ได้คนมาใช้บริการเขาก็เติมเขาเองทำเองทำเองค่ะรุ่นแถวนี้รู้ค่ะเสียงดังทั้งบ้านแล้วที่สำคัญ24ชั่วโมงค่ะ24ชั่วโมงค่ะใช่ไหมครับไม่มีวันไม่มีวันหยุดแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่รายได้เห็นบอกน่าสนใจทีน่าสนใจค่ะนะฮะรายได้มาจากไหนนะฮะคุณเดวินครับค่าการตลาดนะครับน้ำมันทั่วไปสมมตินะฮะราคา40บาทครับแล้วก็เพิ่มไป3บาทค่ะเข้าไปตั้งขั้นต่ำเติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะตั้ง10บาท15บาทครับเด็กนักเรียนในโรงเรียนก็มาเติมได้เติมได้ค่ะมีน้ำมันวิ่งได้ค่ะถ้าไปปั๊มใหญ่ๆ60บาทโอ้ใช่ค่ะขั้นต่ำเด็กๆก็เติมไม่ได้ผู้มีรายได้น้อยก็เดือดร้อนครับมาที่นี่สะดวกเลยแล้วตัวนี้ห่างไกลจากปั๊มน้ำมันปั๊มใหญ่ต้องเข้าไปถนนใหญ่ครับต้องไปถนนใหญ่ไปนะมากดตรงนี้ไม่มาเติมที่นี่ก็เดินอีกพูด20กิโลเอ้ยประมาณ16กิโลครับนอกจากนั้นเห็นบอกว่าที่เขายังนี่เลยติดตั้งตู้เติมเงินใช่มือถือออนไลน์อีกเครื่องนึงด้วยนะฮะซึ่งบริษัทเราก็มีให้บริการเหรอฮะมีให้ครับอ๋อครับผมก็พี่ก็ซื้อทีเดียว2อย่างเลยเลยครับทั้งตู้น้ำมันตู้เติมเงินเลยนะฮะเห็นบอกน่าสนใจทีเดียวค่ะน่าสนใจแล้วพวกมาพักบริการคอนโดพิเศษก็ต้องใช้ด้วยเลยครับเราจะไปตั้งที่คอนโดแล้วโอ้งั้นขออนุญาตเดินไปดูหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามมาดูครับไปดูตู้เติมเงินมือถือออนไลน์นะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มาแรงในขณะนี้ครับเดี๋ยวตามมาครับเดินมาอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับก็อยู่หน้าบริเวณร้านพี่อรุณพี่ประภานี่แหละฮะใช้พื้นที่นิดเดียวคุณเดวินครับดีใช่ไหมฮะตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ใช่ครับนี่แหละกำลังมาแรงมาแรงฮอตฮิตเลยเพราะว่าคนใช้โทรศัพท์เยอะเหรอครับเยอะครับก็ในประเทศไทยที่จัดกิจกรรมนะครับครับ67ล้านเลขหมายนะครับโอ้เข้าไปแล้วตลาดใหญ่ทีเดียวครับแล้วขยายขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับเพราะปริมาณผู้ใช้มือถือยิ่งเปลี่ยนเป็น 3G นะฮะ 4G ก็จะมายิ่งไปกันใหญ่นี่ฮะเมื่อตลาดโตคนใช้โทรศัพท์เยอะเนี่ยฮะตู้เติมเงินมือถือก็เปิดให้บริการกับพี่น้อง24ชั่วโมงเป็นจุดใหม่ของบริษัทเขาเปิดตัวมาคุกแรงเลยมาแรงเลยขายดีเลยขายดีเลยแหมพี่อรุณพี่อภาก็ซื้อควบกันมาเลยก็ทีแรกซื้อตู้น้ำมันครับแนะนำที่นี่พี่เขาเอาด้วยเพราะเขาดูมองภาพออกไงครับมาติดตั้งพวกโอโหนั้นสองภาษาเลยฮะซึ่งสอดคล้องกับทำเลทำเลที่ติดตั้งตู้เติมเงินมือถือลักษณะแบบไหนนะครับก็เหมือนอย่างนี้เลยฮะอยู่เหมือนที่ที่ร้านพี่เขาเนี่ยนะครับผมแหล่งชุมชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการนะฮะหอพักนะฮะอพาร์ตเมนต์คอนโดพวกนี้โอ้โหตรงเลยมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลใกล้เซเว่นด้วยครับใกล้เซเว่นด้วยคนจะมาบริการเซเว่นตรงแกล้งครับแล้วก็บริการคนที่เนี่ยพักอยู่คอนโดด้วยใช่ไหมพี่ค่ะใช่ค่ะสะดวกสบายนักศึกษาคนทำงานทั่วไปค่ะเด็กนักเรียนทั่วไปใช้สะดวกสบายง่ายโอ้นี่ฮะมาหยอดนี่เลยนะฮะสะดวกสบายบัตรผูกเสียเวลาครับแหมน่าสนใจรายได้มาจากไหนครับคุณเทวินครับรายได้มี2ทางครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบก็ได้อยู่แล้วใช่ครับคือส่วนหนึ่งก็คือ 3% นะฮะจากเครือข่ายนี่จะแบ่งให้ครับวันทูคอลแฮปปี้นะฮะคือ 3% จากเจ้าของระบบที่เราขายครับครับก็จะแบ่งให้ทุกรอบนะครับครับแล้วอย่างนี้ก็มีค่าส่วนต่างของค่าโทรก็คือ2บาทต่อครั้งโอ้ค่าบริการ2บาทนะครับนะเช่นเติม10บาทบวก2บาทก็เป็น12บาทนี่ฮะก็เงินเข้า10บาทครับก็โอเคครับมันเพราะมันสะดวกไม่ต้องไปปวดเกิดปวดบัตรเสียเวลาครับเห็นบอกรายได้ก็น่าสนใจทีเดียวน่าสนใจค่ะครับผมนี่ฮะวันนึงก็ 3-400 บาทได้เลยนะฮะเดือนก็ 8,000 ถึง 10,000 อ่ะสบายๆใช่แต่เป็นอีกตัวนึงนะพี่นะค่ะใช่ค่ะก็บอกว่าแหมคนใช้ก็สะดวกจริงๆเราต้องคิดไปเรื่อยๆเพิ่มสบายแต่ก่อนที่ติดกันเนี่ยรถก็ต้องมาใช้บริการและชุมชนใกล้เทศบาลจะเปิดที่ใหม่ครับใช่ครับ
นะฮะก็สะดวกมากนะครับร้านพี่เขาปิด5โมง6โมงเย็นแต่ว่านี่ฮะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันตู้เติมเงินเปิดตลอดนะพี่นะตลอดเวลาค่ะไม่มีการปิดปั๊มเงินได้ว่าทั้งวันทั้งคืนเลยได้ค่ะนะครับสำหรับทุกคนใช่ไหมพี่ใครก็ได้นะได้ทุกคนธุรกิจนี้นะค่ะใช่ค่ะครับสะดวกรวดเร็วโทรกริ๊งมาติดตั้งเลยค่ะครับติดตั้งสอนวิธีการใช้ใช่นะครับก็ได้เลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะที่ไหนทั่วประเทศโทรเข้ามาติดต่อผู้บริการติดตั้งฟรีครับมีฮะก็เป็นอาชีพเสริมแบบพี่เขานี่แหละที่ทำอยู่นะฮะแล้วก็พร้อมให้บริการพี่น้องทั่วประเทศเลยได้หมดนะฮะทุกภาคเลยนะครับได้หมดครับโทรมาติดต่อได้นะครับเราบริการส่งให้ถึงที่ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ One to Oil ครับหรือว่าตู้เติมเงินมือถือนี่เลยครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ที่ทำให้พี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนสะดวกเช่นเดียวกันนะฮะก็อย่างพี่อรุณพี่ประภานี่แหละเป็นเท่าแก่ใหญ่อยู่แล้วนะเนี่ยก็มาติดตั้งเนี่ยฮะอย่างตู้น้ำมันก็ดีตู้เติมเงินก็ดีเพื่อสร้างความสะดวกให้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเดียวกันนี่แหละให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นสะดวกสบายไม่ต้องไปเดินทางไกลนะครับมีการให้เสร็จทั้งน้ำมันทั้งโทรศัพท์ครับผมนะฮะท่านใดสนใจก็ติ้งกลางมานะฮะพร้อมบริการติดตั้งทันทีใช่ครับใช่นะครับครับเรื่องราคายังไม่ได้บอกราคาเป็นยังไงฮะคือเปิดตัวแรกเนี่ยนะครับครับ49,000บาทโอ้ราคา 49,000 บาทใช่ 49,000 ครับช่วงนี้เพลินเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนที่ชมรายการเนี่ยเสียอัปเดตของเราเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะแฟนๆรายการทางคุณสมพงศ์ก็ขอบอกให้มีโปรโมชั่นให้กับพี่น้องหน่อยก็เลยลดให้กรณีพิเศษอยู่ที่ 40,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่ว่ากันครับก็ 40,000 บาทนะฮะ 40,000 บาทครับผมพร้อมบริการจัดส่งติดตั้งทั่วประเทศเลยใช่ๆแม่รายได้ก็น่าสนใจนะพี่นะค่ะนะครับทำไม่ยากเลยคุณผู้ชมครับนะท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของตู้เติมเงินมือถือเครื่องนี้ฮะก็ 40,000 บาทราคาพิเศษ 40,000 บาทนะครับก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเร่งด่วนนะครับท่านใดติดต่อก่อนก็ติดตั้งก่อนในทันทีนั้นเต็มแล้วก็เต็มเลยนะเต็มแล้วก็เต็มเลยครับมีโปรโมชั่นให้พิเศษตรงนี้ครับนี่น่าสนใจทีเดียวครับก็ขอบคุณคุณเทวินครับที่มอบโอกาสให้กับพี่น้องเรานะครับขอบคุณพี่อรุณพี่ประภาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ